ราคาทองคำวันนี้ลดลง100บาทสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันค่ะทองคำแท่งขายออกที่4450บาททองรูปพรรณขายออกที่4950บาทค่ะราคาทองคำประเภทต่างๆ2สลึงทองคำแท่งรับซื้อ2475บาทและขายออก2525บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ2109บาทขายออก2775บาททองคำแท่งรับซื้อ1237บาท50สตางค์และขายออก1262บาท50สตางค์ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ1054บาท87สตางค์ขายออก1387บาท50สตางค์ทองคำแท่งรับซื้อ5118บาท75สตางค์ขายออก5131บาท25สตางค์ทองรูปพรรณรับซื้อ5027บาท44สตางค์ขายออก5,193 บาท 75 สตางค์การตัดสินใจว่าจะซื้อทองคำดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความคาดหวังในราคาทองในอนาคตและความต้องการส่วนบุคคลของคุณควรพิจารณาแนวโน้มตลาดและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะขอบคุณค่ะ